โอ้นักนักพี่ได้ไหมนักเยอะค่อยดึงมาเด้อค่อยดึงมันตอนห้องเนี้ยเดี๋ยวพ่อพ่อเถอะนี่ครับพี่น้องตัวใหญ่ยุ่งตัวใหญ่ยุ่งของเสียนได้กับทุบทุบทุบยาแล้วนี่ครับโตปลากำลังเซียวขึ้นมาเอาละครับพี่น้องลูกสาวอีกแล้วระวังได้ลูกเอ้ยมันมึนเถอะเด้ใส่ใส่โอ้โหโอ้โหขึ้นมาได้ลูกขึ้นมาได้ลูเนี่ยปลาหมึกอีกบ้างครับพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลครับผม FC ทุกคนครับมื้อนี้พอน้อยก็เราไปเสิร์ฟเบ็ดเนื้อปลาหมึกอีกแล้วได้ครับกำลังว่าจะซอยครับโอ้เป็นตะปิงแสบเลยครับปลาหมึกไข่ซ้ําครับกิโลละ700 แต่ว่าพอน้อยไปเสิร์ฟเบ็ดแต่ไม่ได้ซื้อฮอดโลหรอกครับซื้อไว้แต่ละขีด2ขีดครับเนื้อปูนําได้ครับเนื้อปูนี่เราไปลองเบิ่งซื้อนะครับจักมันทันกินจังมีครับปกติถ้ามันล่มหนาววีๆจังหน่อยพุ่นล่ะครับเนี่ยกินแต่กับพอน้อยลงไปหน้าไม่ใหญ่เผาว่างั้นเห็นปูน้อยหอดคือเป็นตะเสือเบ็ดแท้ก็เลยจับมาครับแต่เอาเบ็ดไป2รุ่นเลยครับมันนี่เบอร์อันนี้เบอร์11ครับพี่น้องเบอร์11ตรงน้อยจังน้อยแต่ว่าครั้งนี้เป็นเบอร์13ครับเนี่ยเราไปเสือเนี่ยกับปูครับสุ่มตรงใหญ่เราไปเสือเนี่ยปูตรงน้อยเราไปเสือปลาหมึกครับไปน้องหน้าถ้ำน้องคุดกว้างพุ่นล่ะครับทั้งคิดว่าจะไปเสือน้ำยั่งน้ำแต่มีท่านได้ไปเยี่ยมเบิ่งคันน้ำน้อยอย่างละลงเสือได้ครับคันน้ำไหลแห้งก็มีลงครับเดี๋ยวพอน้อยละซอยกันเด้อซอยกันตัวนึงได้เป็น20หลังพุ่นได้ครับก็ประมาณนี้แล้วครับนี่ครับผม4แล้วเด้เบิ่งว่าเราได้พอ20บ่ตอนน้อยๆอันละหลังมันบ่พอแม่นเสือตอนละหลังไม่ทะเลละลุ่น8แล้วบ่1 2 3 4 10สิบแล้ว12 14 16โอ้โหมันละพอวะล่ะพอ17 18โอ้ยหลังนี้ได้19แล้วมาตัวนี้ได้19อันครับโอ้มีพอ20ครับเมื่อนั้นตัวเหี่ยวกว่านี้ป่ะมันตัวใหญ่กว่าเดี๋ยวเอาหางมันก่อนครับหางมันจะได้โคกหลังได้ครับนี่ก็พาเครื่องเชือดนี่นะครับพี่น้องโอ้โหปลาหมึกไข่แต่แสบปีงกับเขาห้อนๆคักตึงครับคนก็หิวพอน้อยเลยไปเสือเบ็ดครับเดี๋ยวช่วงบ่ายยังละพาดูไส้เอาไปยามครับเคยจะค้ำผมนะครับพอน้อยเราเอาไปเสือไว้คนเดียวครับว่าจะออกไปจอบเบิ่งให้เบิ่งหน้านำนะครับหาน้ำโฮสันก็เลยมาเอาเบ็ดไปเสือไว้นำพอได้อยู่ได้กินครับพี่น้องตอนประมาณนี้แหละครับเนาะจังถ้าไปเบิ่งกันถ้าไปรุ่นกันเด้อครับบัดไปยามครับอันนี้พอน้อยเดี๋ยวได้ไปเสือไว้ซะก่อนครับโอ้พอน้อยเสือเบ็ดแล้วฝนตกอย่างแห้งครับพี่น้องวังยาหั่นน่ะน้ำยังไหลข้างทางมีท่านได้หยุดอยู่ครับนี่เตยเอาดังกลางไว้กันนะสนุกหาป่ามันแล่นครับพี่น้องฮะฝนซ้ำมาอีกแต่มันละซ้ำบ่พุ่นละฟ้าคือแจ้งแต่ละบาดนี่แต่ว่าทางสมเด็จทางนี้ยังสีมืดๆอยู่ครับตอนนี้พอน้อยก็อยู่รอดหนองกุดกว้างนี่แหละครับโอ้น้ำตอนนี้มีไหลก็จนไหลครับบัดนี้เสียงดังตัดๆล่ะไหลลงหนองกุดกว้างนะครับน้ำไหลมาตามสวนตามโคกตามป่าครับฮะป่ามันแล่นครับพี่น้องก็น่าไปเบิ่งมองหน้าท่อนี่ก็น่ามองมันเคยมาลัดเอาปลามัดกับลูไซมาไล่เอาปลามัดเสียงน้ำล้นตัดๆโอ้น้ำล้นตัวพี่น้องเนี่ยปลามีซอว่าโอ้มีอยู่ตัวนี้ไหมโอ้ปนัดแล่นขึ้นไปแล้วครับพี่น้องปลามันจะลงบ่นี่เบิ่งปลาสิวมันมีได้เอาโต๊กมานำซะตรงขึ้นถึงลงปลามัดครับปลามัดคือเก่าละปลามัดปลาสิวนะโอ้ยมันจะลงพานี่สะไข่เอาอันนั้นเอามานำครับพอน้อยกับเสือเบ็ดแล้วก็ฝนทั้งมาเจ้าเฮาบ้านเลยครับเบ็ดก็เสือไว้นี่หลังนึงครับน้องน้ำโทมเป็นตกแห้งน้ำโทมสวยมีมันหลักถืออยู่บ่มีถืออยู่
เนี่ยมีทะเลร้อนด้วยมันมีหอยดึกไว้นี่หามันมากินเถอะอ่ะพอน้อยเราไปกลางมองลัดไปกันได้ครับพี่น้องบ้านลักษณะคือเป็นตะปาเลี้ยนอยู่แล้วครับพอน้อยก็ถือดางเอามานำสองเส้นครับเดี๋ยวอย่างเราลงไปเสือครับเสือไว้แล้วอย่างเรายามเบ็ดครับเราอย่าค้ำลางนั้นก็คือสีติ่งติ่งไม่มันลักถือเราบอกพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันได้ครับเดี๋ยวถุงพะแยงก็ละลืมเตียวไปขั้นเบ็ดคือสีติ่งๆลักถือแล้วบ่พี่น้องไปเบิ่งกันด้วยครับหลังนี้พอน้อยเสยเหงื่อกับปูไว้ครับนั่นๆแม่นอีหลีต้นทั้งกับปูทั้งปลาหมึกครับมื้อนี้ว่าเอากับปูมาลองเบิ่งกันน่าสนห้ามันกินมองนี่มันเป็นลานมองอันพี่น้องเอ็ดไว้ตึกแกลุงเหรอครับนี่เห็นบ่ครับพี่น้องขันเบ็ดจมมุ้ยมุ้ยนี่แม่นละป่านตัวน้อยเฮ็ดตัวใหญ่เนาะเบิ่งกันเด้อครับพี่น้องโอ้ตัวพองงามๆตัวนี้เอาแล้วเอาแล้วแกขึ้นฟังก่อนนี่ได้แล้วครับพี่น้องโอ้ปลากินเนื้อปูตัวงามนี่ตลอดพี่น้องฮะก่อนเอานี่มีญาติรุดเด้อครับเดี๋ยวขึ้นสีสูงๆก่อนมันไก่น้ำจังหน่อยก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวพอน้อยปลดเอากันเด้อครับบาดนี้ปลดเสื้อถุงผ้าแลผ้าแย้งไว้ก่อนครับอ้าวบืนไปคึกๆแท้นี่แหละครับตัวปลาอย่างงามเลยนี่ครับเอาถุงเรียบร้อยได้ครับบาดนี้เราได้ขังไว้นี่สะกดแล้วครับแล้วลงไปกลางมองกลางด่างก่อนนะครับตัวปลาพองงามๆนี่แหละครับตัวหนึ่งแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวขึ้นไปเอาปูน้อยมาเสียบอีกก่อนเด้อครับขังไว้นี่แหละครับพี่น้องโอ้น้ำฝนไหลลงมาคุณเลยครับบัดนี้เป็นน้ำคุณเอเร่เลยไหลลงมาจะโขกจะป่าไปแล้วครับจะสวนเพิ่นไปแล้วเดี๋ยวพอน้อยเราเอามองลงมากลางไว้นำครับเรากับปูมาเสียบเบ็ดหลังนี้ไว้แล้วกันละพุ่นละครับเราจะค้ำอย่างระยำเบ็ดครับเสื้อมองเสื้อด่างไว้ก่อนครับสองเส้นสองผืนครับเอามานี่ครับกลางด่างกลางมองเสร็จเรียบร้อยนะครับพี่น้องเนี่ยนี่ละเสื้อไว้นี่ละมือเศร้าพุ่นละครับอย่างระยำโอ้ยว่ามันฝนละตกซ้ำอีกมีตกเสยนี่ครับมองกับห้าเส้นห้าครับพี่น้องโอ้ขี้ไข่น้ำกับจะกำไว้จังหน่อยครับพี่น้องกำลังออกมาหาพ่อครับพี่น้องไปยามเบ็ดน้ำพ่อได้ลูกเด้อพอหน่อยกำลังสิไปยามยามเบ็ดก่อนเด้อครับพี่น้องบ้านนี่พอดีลูกชายกับลูกสาวออกมาถือกล้องเพื่อนแล้วครับบ้านโอ้โอ้ที่เราถือบอลโอ้ถึงตกน้ำแล้วระวังได้ลูกเอ้ยมันจะมืดจังไหนเด้อจะจังไหนเนาะเนื้อจะรุดวะเดี๋ยวเกาะไว้ใหม่ก่อนเนื้อปลาหมึกครับอันนี้ปลาหมึกอีกแล้วครับนี่กับปูผสมเดี๋ยวเลยครับกับปูกับเสือไปนำปลาหมึกนำเอาไว้นี่ละไปทารุ่นมืออื่นเศร้าใส่จักรลางดีพอมันนี่ลางนึงเดี๋ยวพอย่างไปผู้เดียวก็ได้แล้วลูกเลยครับมาฟ้องเขาครับผมอันนี้เบ็ดเนื้อปูด้วยนะพ่อหลังนี่เสือเนื้อกับปูครับพี่น้องก็น้อยกวาดลานมาอย่างดีแล้วมันไต่อย่างนี้ครับเพราะมันถึงพื้นเลยครับนี่ดีตัวปูนี่ครับพอน้อยก็กวาดออกเก่งๆน้ำปลามาเห็นกับสอบกึบเลยละไปพี่น้องไปยามต่อด้วยครับผมพาทีมงานมาสะดุดสะดุดมายามเบ็ดน้ำพะหน่อยนะเอาละครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะลุดสาวยามเบิ่งครับพี่น้องทอดเบิ่งกันนะเพราะเห็นสายจริงนึกๆมันปลาไปเลยดึงขึ้นมาเลยลูกยกกันเอาบังดูโอ้ปลาคอน้อยใส่มาโชว์นะปลาคอน้อยอยู่ตัวนี้เอาเดี๋ยวพ่อเราปดคนปดเนี่ครับเบ็ดเราปักมือลูกมีเคยเอ็ดตัวแรกของเอ็ดก็ได้ดอกปุ๋ยเอ้ยอย่าไปดึงเนี่ยยานเบ็ดปักมือลูกปล่อยโอ้ยถือปลาคอน้อยพี่น้องเลยมานครับมานเป็นหนูปุ๋ยเป็นคนยามน้องปุ๊บเนี่ยรุดแล้วลูก
มันหลุดเองจีพ่อหัวดีปัดเลยครับโตปลาไหมไปตักอ่อนซ้อนเนาะตื่นเดียวถือกระบอกผ้าพ่อเห็นหญ้าตีนนึงเดี๋ยวก็ลูกสาวยามลงมือกันครับมือคุยไว้จะลองยามเบ็ดโอ้นักอยู่ได้นี่โอ้โอ้นักอยู่ได้นี่นะเนี่ยค่อยๆดึงมาเด้อค่อยๆดึงมันปนห้องเนี่ยเดี๋ยวพ่อเขาเถอะนี่ครับพี่น้องตัวใหญ่ยุกพ่อจับไส้นะพ่อเออเดี๋ยวพ่อทุบนะเถอะนั่นน่ะอู้ยเอาดีแล้วดีแล้วหวานเลยมันคาบหญ้าตัวนี้คาบหญ้าไว้เอาขึ้นได้แล้วปุ๋ยบันเจ้าเด้อมีต้องจับตัวปลาได้ลูกเอาดึงไปเลยใส่นะเบิ่งนะกินหญ้ากินหญ้ามันครับพี่น้องมันนี่สุดยอดนี่ครับกันเด้อครับพี่น้องไข่ยุ้ยตัวนี้สีงามๆอยู่ปลดง่ายอยู่แล้วตัวนี้มันมีเกาะเลยแต่ติ้งนึกๆหอยแต่ลูกสาวยามมันกันนะนี่ครับได้แล้วได้ครับเอาห่อถุงเลยได้ครับบ้านนี้นี่สามตัวแล้วเว้ยโอ้มันนะครับไปเดี๋ยวพ่อไปเสียบไปอีกกันมารอลุ้นกันต่อครับผมถืออีกแล้วครับพี่น้องไปมาจ้าได้ขี่ได้ลุกเด้อเดี๋ยวถ้าลูกสาวยามีก็เด้อครับพี่น้องกินบ้างนี่ถอดมาหาทั้งพ่อไปละคันเด็ดมาโอ้ได้นั่นกับชุดหญ้าขึ้นมาได้ลูกมันคลองได้ชุดหญ้าอยู่ดิโอ้คือจริงเนาะหมานี่ได้จ้ะน้องเมฆพาผู้สาวมายามเบ็ดนี่พี่น้องมันคลองเสียนได้กับทุดลูกชุดหญ้าละนี่ครับโตปลากำลังเซียวขึ้นมานี่ครับคนยำมันมากับหนองปุยแล้วมันเอ็ดน้องเบิ้งดูโชว์พี่น้องเบิ้งก่อนเอามาที่เดินดูนะเอาขึ้นนะเอาขึ้นนะนี่หนึ่งจ้ะนี่แหละเอาขึ้นมาไปขึ้นมาครับเดี๋ยวพ่อจะปิดคนปดยันเบ็ดปักมือลูกคมถ้าได้เบ็ดนี่ครับปดเอาเลยแล้วครับพี่น้องมันตัวมีใหญ่ปัดเลยบนปากก็เบียดอยู่เลิกให้อยู่ตื่นเนาะนี่อยู่เลิกเติบตัวนี้มั้ยเนี่ยปลาหมึกกินเลิกแท้นเดี๋ยวพ่อเราไปเอามีดอยู่นั่นมาตัดสายเลยครับผมมันอยู่เลิกโอ้เราตัดสายเลยได้ครับพี่น้องเราจังค่อยเป็นยักษ์ก็ไม่ครับนี่ครับผมเพราะว่าสายลีดมันทุดมีหาดเมื่อนั้นเอาฝนเซินเสาทิ้งหน้าห้างเขาก็ฮอดมีหาดกับน้องจอมน้องจอมเพิ่นไปโรงเรียนทันได้มาบ่มาเลยเด้โอ้มาแล้วบ่ลูกเดี๋ยวพุธวันเสาร์วันอาทิตย์ยังละพาเพิ่นเอาถุงแล้วได้ครับพี่น้อง4ตัวแล้วครับตัวที่เท่าไหร่นะปุ๋ยตัวที่4จ้ะบ่ตัวที่ใดของปุ๋ยตัวที่3ของปุ๋ยตัวที่3ของปุ๋ยค่ะ2ตัวนี้ตัวแบบใหญ่เลยบัดนี้ลูกตัวยามต่อครับนี่เราสึกยามนี่คือเก่าแล้วครับนั่นเอาละครับพี่น้องลูกสาวอีกแล้วเราห่างได้ลูกเอ้ยมันมึนซะเด้ค่อยๆใจเย็นๆเอาครับห้องบ่คันห้องพอแล้วลงไปทุบหญ้าคือใส่ๆโอ้โหโอ้ขึ้นมาได้ลูกอ่ะขึ้นมาเลยขึ้นมาทั้งคู่ตัวใหญ่ๆนี่ต้องจับตัวปลาก็ได้ว่ามึนนี่ไหนระวังมึนไปขี้ดินกับมึนครับพี่น้องขึ้นมาทั้งพี่นะครับนี่ครับผมนี่คือตัวใหญ่แล้วได้ครับพี่น้องมันตัวใหญ่กว่าเก่าสุดใหญ่สุดแล้วที่ได้ฝีมือนางปุยถ้ามันได้ถ้ามันได้ใหญ่กว่านี้ลูกมีแน่นอนเด้เอาเดี๋ยวพอเราเป็นคนปดไข่ยุตัวนี้กินตื่นๆปากคอคือตัวงามตัวมือนี้มายามก็รูสาวรูสายหมานครับพี่น้องหมานครับมือนี้นี่นี่ฮาแล้วได้บานเดี๋ยวพอเราลงไปเสียบไว้คือเก่านะลูกฮะเอาถุงเรียบร้อยครับฮาตัวแล้วบานนี่ครับต้นอีปุกเอาไปแกงกินแกงกินครับยังนะพ่อแกงคือแกงอันนี่แล้วลูกคือแกงต้นอีหลอกนี่ละต้นมันเอาหลอกเปิบเนาะแต่อันนี้มันต้นน้อยต้นใหญ่มันโอ้สําเหียนไปได้ลูกมันมีได้น้อยมีต้นใหญ่มันนี่เอาไปปอกเอาแล้วก็ฟานฟานคืออันอีหลอกเนี่ยเฮาก็ไปแกงซื้อเฮ็ดซื้อเพิ่นก็คือซื้อยานางเลยโอ้แซ่บพี่น้องครับต้นอีปุกมันอยู่ถึงบ่ล่ะลูกถึงนี่แล้วเนาะกองลงมาซะก่อนนี่ครับกระจินไปกินกับป่นกับแก้วก่อนเด้อครับพี่น้องสูงแต่ละลูกสูงนี่แน่นอนข้างอดอีกต่างหากโอ้โหพอละกองมาเอาปุ้ยมาลูกจ่องไว้ดู
นี่ยเลยเอาหมากมันที่มันพอกินนะลูกเด้อลักษณะนี้นี่ครับเก็บผักเกษตรไปกินกับปนข้างในหลายได้มันจองลงมีได้หมดกับหลายพอหมดเอาพอได้กินนี่แหละครับพี่น้องอันนี้มากระถิ่นแท้ครับนี่แต่พันนึงมันเป็นพันเกษตรพันใหญ่ๆพันยาวๆนะอู้หมดกัดแล้วบัดนี้หมดกัดดีกว่าพอปล่อยแล้วได้ปุ๋ยบัดนี้ปล่อยแล้วครับพอได้กินแล้วเนี่ยเอาฮักแล้วนี่ต้นโคกใหม่โอเคครับใส่กระปุกกระปูนี่ละเสียเงินกับปูมาครับเอาอีกยังนี่ก่อนนะงานที่จบถึงนี้หมดกับหมดกับหมดนี่เคาะหมดดำเต็มเลยเพาะยานเอางากระฮักแก่พอละมั้งพอหมดเนาะเอาที่หมดก่อนที่น้องบัดนี่ตอนนี้ก็ย่างมาถึงหน้าพอหน่อยแล้วครับผมตอนนี้ราคาลูกปลายาพูดละครับลำพยังหมดละครับพี่น้องเสิร์ฟไว้10กว่าหลังครับ11 12หลังถ้า13นี่นะจำนี้ได้ครับปะพี่น้องไปครับเพิ่งเอาถังเรามาเที่ยวนี่ล่ะบรรยากาศทุ่งนาเฮาแดดก็ฮ้อนจังหน่อยครับแต่ก็บ่ฮ้อนมากดอกมื้อนี้เขาก็เขียวเขาพอหน่อยนี่เขาพอหน่อยนี่ครับกำลังยางลงไปหาว่าไรล้มไปเรียบร้อยครับผมนี่ครับสูงยังได้ครับเบิ่งนะเดี๋ยวพาลงไปยาเดี๋ยวให้เขาลงไปก่อนลงไปทั้งลุกนั่งกับเป็นหาดทรายเดี๋ยวค่อยๆลงมาไปครับนี่ครับผมยามเบ็ดริมลำพยังครับผมไหนบ้างพ่อเนื้อก็มีร้อนลูกเอ้ยเอาเสื้อไว้นี่นะเฮาใส่ไว้ก่อนครับหอยลูกลงมาหากินหอยกินหอยตัวนี้โอ้ยเนี่ยมันหลายอยู่บ่ลูกเนี่ยเยอะอุ้ยยังกินได้ก็ได้แล้วลูกฟังแรงพอกับมาเอาแถวนี้แล้วก็สุ่มไปใส่อู้มีตัวยังไงโหมีขนาดได้หอยไปพัดน้ําบ่เฮาเอาหอยไปเอาเลยลูกคือจบเดี๋ยวพอคดตรงทางนี้ก็นี่ครับน้ําลดให้น้ําขึ้นอยู่พอนี่น้ํามันอยู่ตอนนี้นะอยู่โตนวะครับมันคนทุกวันหันแล้วมันร้อนหน่อน้ำดินทรายดินนี่ครับนะครับพี่น้องหอยเก่าแล้วหอยไปแล้วก็ลืมละเหลือหลังนึงครับพี่น้องต้องใส่แล้วมีถือดิสวยนี่ละถือมีถือแต่ได้ถ้ามันเหนื่อยร้อนแล้วก็มีจักโอ้มีท่านได้ร้อนจนถึงพื้นบ่อะไรเงี้ยมีถึงจนขันเบ็ดเหนียวๆครับพี่น้องมันเสียบเพราะดินใสเสือไว้มองเก่านี่นะมันมีแน่นด้วยหน้าทื่อปลาขาวมันมีอยู่ถึงขึ้นบ่นี่ท่านถึงจ้ะยังไงก็ได้พี่น้องท่านปูมีถึงขึ้นยังตายมัดละครับได้จักตัวบุญป่าเฮาลูกพอเหมือนเนาะตัวบ่พอดีแล้วแรงเด้อเนาะได้หลายเติบอยู่พอได้อยู่ได้กินอยู่ละครับพี่น้องจ้ะถือบ่เนาะเยอะมากคือถึงนึกๆน่ะมันมาตอดกินบ่ซั่นเนาะโอ้มีท่านถือพี่น้องบ่น้อยเหลียวมากว่ามันถือปลาแล้วก็ซั่นเนาะแล้วได้เท่านี้ล่ะครับพี่น้องป่านนี้ก็ได้พาลูกมื้อแล้วครับค้ําแล้วครับพี่น้องพอได้อยู่ได้กินอยู่ละครับ4-5ตัวครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องแฟนคลับทุกมองทุกบ่อนเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับผมวันนี้กับผมพ่อน้อยซอยเดิมกับหนูปุ๋ยครับสาวน้องเมฆนี่แหละครับกับน้องเมฆครับมาหาอยู่หากินแรงนี่ครับพอได้อยู่ได้กินนะครับขอบคุณหลายๆนะครับผมขอบคุณครับไปวันนี้กลับบ้านลูกเฮาจ้า